สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับพี่นักเรียนร้อยวีรพลคณิดานะครับวันนี้พี่จะมาพูดในหัวข้อ4เทคนิคการตั้งเป้าหมายนะครับก็วันนี้พี่ดีใจมากๆนะครับที่ได้มารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้มาพูดมาคุยมาบอกเทคนิคการตั้งเป้าหมายนี้กับน้องนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่จากประสบการณ์โดยตรงของพี่เลยนะครับวิธีการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับหลายคนขาดมากนะครับเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายยังไงนะครับจะเริ่มทำอะไรก่อนดีนะครับก็วันนี้อ่ะมาพี่คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะครับหรืออาจจะเป็นแนวทางนะครับให้น้องเริ่มตั้งเป้าหมายจริงๆจังๆในชีวิตสักทีนึงนะครับบางทีเนี่ยนะอาจจะไม่ต้องเป็นเป้าหมายในการสอบเตรียมทหารก็ได้นะครับอาจจะเป็นเป้าหมายสักอย่างนึงครับที่เราต้องการทำให้มันเป็นจริงนะบางคนเป้าหมายคืออยากจะลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะครับบางคนอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอาเทคนิคของพี่ตรงเนี้ยไปจับได้นะครับเทคนิคแรกนะครับคือเราต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงนะครับคำว่าตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงเนี่ยหมายความว่าคือเราเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนเลยนะครับเพื่อนพี่หลายๆคนเลยเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตัวพี่เนี่ยนะมักจะชอบตั้งเป้าหมายตามคนอื่นนะครับอย่างเช่นตอนที่พี่อยู่สมัยม.3เนี่ยนะสมัยนั้นก็จะมีสอบช่างฝีมือทหารสอบเตรียมทหารสอบจ่าอากาศสอบไฟฟ้าสอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือบางคนเนี่ยนะชอบที่จะแบบตามคนอื่นตามเพื่อนนะพอเพื่อนไปสอบนู่นทีก็ตามไปทีพอเพื่อนไปสอบนี้ทีก็ไปทีนึงหรือว่าแบบพอเขามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตอยู่เรื่อยก็ชอบที่แบบตามเขาไปนะครับคือเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเป็นคนที่หนักแน่นนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเป้าหมายที่จะสำเร็จได้เนี่ยนะจะต้องเป็นเป้าหมายที่มีแรงจูงใจที่มหาศาลนะครับฟังพี่ดีนะเป้าหมายที่จะสำเร็จได้เนี่ยเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่มีแรงจูงใจมหาศาลนะครับแรงจูงใจยกตัวอย่างแรงจูงใจของพี่นะก็คือเป็นเรื่องครอบครัวนะครับพี่เนี่ยต้องการที่จะให้พ่อกับแม่พี่สบายนะครับก็คือพี่เลือกแล้วว่าพี่จะไม่เรียนต่อม.4 ม.5 ม.6 อย่างแน่นอนพี่จะไม่เรียนมหาลัยอย่างแน่นอนนะครับพี่จะไปเรียนเตรียมทหารนะครับก็พี่ตอนนั้นนะสมัยที่พี่อยู่ม.3พี่ก็คิดคำนวณดูแล้วนะครับว่าค่าเทอมอ่ะเทอมละ15,000นะครับแล้วก็ปีนึงปีละ30,000นะครับเรียนมหาลัย4ปี120,000อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับโรงเรียนในร้อยนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็คือถ้าเรียนฟรีเลยนะครับโรงเรียนเตรียมทหารก็มีค่าเทอมนะครับเทอมละ3,000 กว่าบาทแต่ก็มีเงินเดือนให้อีกอ่ะเงินเดือนให้น้องก็เดือนละ3,000 กว่าบาทแล้วนะน้องแทบจะเอาเงินเดือนนั้นเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมได้เลยนะครับแล้วก็มีที่พักให้มีข้าวให้นะครับครบทุกมื้อมีโหความเป็นอยู่อย่างดีเลยนะครับก็เนี่ยพี่ก็ได้ตัดสินใจเลือกแล้วว่าพี่จะต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจของพี่นะครับก็นะครับเป้าหมายที่2เนี่ยนะครับก็คือการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับลงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายเนี่ยพี่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือว่าเราต้องลงรายละเอียดมันไปอะครับอย่างเช่นมีคน2คนที่ก็อยากให้ฟังนะครับมีคน2คนเนี่ยว่าคนนึงเนี่ยนะอยากที่จะสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับอีกคนนึงก็อยากเหมือนกันนะแต่คนแรกเนี่ยได้แต่แบบว่าแบบมีความอยากอย่างเดียวอะนะครับแต่คนที่2เนี่ยคือเขาคิดเขาเขียนเขาวางแผนเขาจัดตารางการอ่านหนังสือเขาเริ่มต้นลงมือการอ่านหนังสือเริ่มต้นลงมือออกกําลังกายคือใส่รายละเอียดเข้าไปอ่ะนะยิ่งน้องใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะเท่าไหร่อ่ะเป้าหมายน้องก็ยิ่งจะเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับคือคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะคิดแค่ว่าผมอยากจะสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารไอ้คําว่าอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยมันหมายความว่าเราจะคือจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้น้องเข้าใจป่ะอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะพี่อยากให้น้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะให้เราคิดว่าเราต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับเราต้องเป็นให้ได้ในชีวิตเนี้ยเราต้องเป็นนักเรียนทหารให้ได้อย่าแค่อยากอย่างเดียวนะแต่ต้องเป็นเลย
นะเราต้องแบบเชื่อมั่นในความฝันของเราอ่ะเราต้องมั่นใจอ่ะว่าเราต้องทำได้อ่ะนะครับถ้าเกิดว่าตัวเรายังไม่มั่นใจเรายังโลเลเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันก็ไม่สำเร็จแล้วถูกต้องป่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องคิดว่าต้องเป็นให้ได้ต้องทำให้ได้แล้วนั่นแหละสักวันหนึ่งความฝันน้องจะเป็นจริงนะครับข้อที่2นะครับคือลงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับหลายคนเนี่ยมักคิดว่าพี่โซครับให้มันเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยหลายคนแบบที่สอบติดเพราะเขาดวงดีหรือเปล่าเขาอะไรมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องดวงนะไม่หรือแบบบางคนเนี้ยเวลาที่สอบตกหรือเกรดไม่ดีเนี่ยมักจะโทษอะไรโทษว่าดวงซวยโทษว่านะครับโทษว่าเป็นเรื่องดวงอย่างงู้นอย่างนี้บางคนก็ไปดูหมอดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือพี่อยากจะบอกว่ามันไม่มีหรอกนะครับคำว่ากรรมเนี่ยมันมีแต่การกระทำมีแต่การกระทำของเราเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรานะการกระทำนะข้อที่3นะครับเป้าหมายที่3คือการซอยย่อยเป้าหมายนะครับการซอยย่อยเป้าหมายเนี่ยที่จะให้แนวทางนะครับว่าการซอยย่อยเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะซอยย่อยจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่มาเล็กก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวพี่ตั้งเป้าว่าพี่ต้องสอบติดเตรียมทหารให้ได้นะครับทีนี้พี่ก็มาซอยย่อยดูแล้วว่าไอ้การจะสอบติดเตรียมทหารเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับ1เราต้องวางแผนการอ่านหนังสือ2เราต้องออกกำลังกาย3เราต้องทำโจทย์ทำข้อสอบเก่าย้อนหลังนะครับเนี่ยพี่ก็มาซอยย่อยทีนี้ก็ซอยย่อยมันไปอีกเหมือนกับในข้อที่2อ่ะที่พี่บอกว่าลงรายละเอียดนะครับเขียนออกมาเลยนะอย่างเช่นข้อที่3คือการทำโจทย์ข้อสอบทำข้อสอบเก่านะครับทำข้อสอบเก่าเนี่ยพี่ก็เอามันมาแตกย่อยไปอีกนะครับเหมือนไม้แมปปิ้งอ่ะนะครับแตกย่อยอีกว่าพี่จะทำข้อสอบเก่าเนี่ยย้อนหลังให้ได้10พ.ศ.นะครับ10พ.ศ.พ.ศ.นึงมี250ข้อ10พ.ศ.ก็2500ข้อนะครับพี่ก็มาคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีว่ากับไอ้2500ข้อเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะพี่อาจจะทำปกติแล้วเนี่ยพี่จะทำช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ละ1พ.ศ.นะครับ1เดือนมี4อาทิตย์นะครับแสดงว่าเดือนนึงเนี่ยพี่จะทำได้8พ.ศ.เห็นไหมก็ปลาเกือบไป10พ.ศ.แล้วแสดงว่าพี่ใช้เวลาแค่2เดือนเองนะพี่ใช้เวลาแค่2เดือนเองในการทำข้อสอบ2500ข้อเห็นไหมมันไม่ยากนะฮะเพียงแค่เราต้องลงรายละเอียดกับมันแล้วก็ซอยย่อยมันออกมานะครับอันนี้คือกระบวนการคิดนะครับว่าจะคนที่เขาคือพี่ไปอ่านมาแล้วพี่ไปศึกษามาแล้วหลายๆคนเลยทุกคนเลยนะครับที่เขาสอบติดที่เขาติดซีเราที่เขาประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยเขามีกระบวนการคิดแบบนี้นะครับคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับกระบวนการคิดแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สี่เนี่ยก็คือการลงมือทำนะครับลงมือทำทันทีเลยนะครับหลายคนเนี่ยน้องมักจะเจอในรอบตัวเรานะหลายคนเนี่ยแบบมักจะแบบคือมีแต่คนอยากจะประสบความสำเร็จอะแต่แบบมีน้อยคนอะที่เขาจะลงมือทำนะ บางคนก็อาจจะเจอพวกขี้โม้บ้างนะครับพี่จะบอกให้นะว่าคนที่ขี้โม้เนี่ยมีอยู่หลงสองลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยคือขี้โม้แล้วทำไม่ได้กับลักษณะที่สองคือขี้โม้แล้วทำได้นะครับพี่เคยพูดไปแล้วว่าเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะพี่เหมือนเคยพูดในคลิปก่อนๆไปแล้วถ้าใครเคยดูนะครับวิธีการตั้งเป้าหมายเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับในการตั้งเป้าหมายเนี่ยคือเราต้องเป่าประกาศเป้าหมายของเราออกไปบอกให้คนอื่นได้รับรู้ทั่วๆเลยว่ากูจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้นะครับมันมีข้อดียังไงนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยน้องไม่อ่านหนังสือน้องก็จะเริ่มมารู้สึกแบบละอายใจตัวเองแล้วเอ้ยว่ากูแม่งจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารนี่หว่าแล้ววันนี้กูทำอะไรวะเนี่ยวันนี้กูยังนั่งดูหนังวันนี้กูยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยวันนี้กูยังนั่งมัวแต่เล่นเฟซเล่นไลน์ดูไลน์ไร้สาระอยู่เลยนะครับแล้วไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้ที่เราซอยย่อยออกมาล่ะเราได้เริ่มทำแล้วหรือยังกูยังไม่เริ่มทำเลยนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่เป็นจริงไงนะครับนะ
แล้วก็บางคนมักจะบอกว่าอ้าวพี่โซ่ครับเวลาเราเป่าประกาศเป้าหมายเราออกไปให้กับคนอื่นได้รับรู้เนี่ยผมอายครับพี่ผมเขินครับนะผมแบบกลัวเพื่อนจะล้ออะไรเงี้ยไม่กล้าบอกเพื่อนอีกอายอย่างเงี้ยนะก็พี่ก็เคยตอบคำถามนี้กับน้องคนหนึ่งไปนะว่าผมอายครับพี่ผมเขินเพื่อนเนี้ยคือไม่ต้องอายเข้าใจป่ะคือขนาดเป้าหมายที่น้องต้องการจะเป็นอ่ะน้องยังอายน้องยังเขินน้องยังอายนะครับก็น้องก็ไม่ต้องอยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะครับคือเราต้องภูมิใจอ่ะในเป้าหมายของเราอ่ะนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะต้องมั่นใจเกิน 100% เลยนะครับ 200% ไปเลยนะว่าเราต้องทำเป้าหมายนี้ให้เป็นจริงให้ได้ดังนั้นไม่ต้องอายไม่ต้องเขินใครเลยนะครับใครจะพูดใครจะอะไรก็ช่างเขานะครับเรามีเวของเรามีแนวทางของเราก็พอแล้วนะครับแล้วก็จะขอพูดถึงคอร์สหน่อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มเรียนคอร์สปูพื้นฐานฟิสิกส์แล้วนะครับก็การเรียนนะครับง่ายมากนะเป็นการเรียนในสถานเรียนออนไลน์นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองให้น้องดูตัวอย่างการเรียนการสอนหน่อยนะครับนะครับการเรียนเนี่ยเราจะเรียนกันในกลุ่มลับใน Facebook นะครับนี่พี่ก็จะลงคลิปให้น้องเรียนแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีการเรียนนะครับนี่ก็จะสะดวกสบายมากนะครับก็คือเรียนในโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าเดินทางไปเรียนไกลๆตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อดีของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับของพี่อ่ะคือพี่จะไม่มีการลบคลิปนะครับคลิปที่ลงไปแล้วอ่ะคือน้องสามารถเอากลับมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ดูได้กี่รอบก็ได้นะครับบางคนแบบว่าพี่โซครับวันนี้ผมติดซ้อมกีฬาวันนี้ผมติดต้องไปเรียนพิเศษแล้วผมจะดูย้อนหลังได้ไหมดูได้นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะครับได้ยันถึงที่จะสอบปีหน้าเลยนะครับเนี่ยเป็นโปรโมชั่นของพี่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดรับสมัครคอร์สปูพื้นฐานฟิสิกส์แล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปสมัครเรียนกันได้นะครับในหรือทักมาในอินบ็อกซ์ของพี่ก็ได้ว่าพี่โซครับขอจองคอร์สฟิสิกส์หน่อยครับนะก็พี่ก็จะได้ลงชื่อจองให้ก่อนนะก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่พี่พูดวันนี้นะครับจะเข้าไปสะกิดใจใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะยังไม่เตรียมตัวอะไรหรืออาจจะน้องได้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้กลับมาฮึดได้กลับมาตั้งใจจุดไฟในตัวน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พี่หวังดีกับน้องทุกคนนะครับขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีนะครับสวัสดีครับ